รียนรู้กันก็คือในเรื่องของนี่ครับการสืบค้นข้อมูลนั่นเองนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้บันทึกลงไปนะครับการสืบค้นข้อมูลการสืบค้นข้อมูลคืออะไรเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้ทราบนะครับเด็กจะได้ทราบกันแล้วรู้สึกว่าคุณครูเคยแนะนำไปแล้วเมื่อนักเรียนอยู่ชั้นป.2 นะแต่ตัวนี้นำกลับมาทบทวนกันอีกนิดนึงเป็นการย้ำเตือนความจำนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะลูกครูลบนะบันทึกหัวข้อลงไปด้วยลูกการสืบค้นข้อมูลการสืบค้นข้อมูลคืออะไรการสืบค้นข้อมูลหรือการ Search Engine จะช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะครับซึ่งจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะการ Search Engine จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือ 1. ตรงนี้ไม่ต้องบันทึกนะบันทึกตรงนี้เลยครับ 1.รวบรวมเว็บเพจออกเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อกว้างๆบันทึกลงไปครับเฉพาะตัวหนังสือสีแดงการสืบค้นข้อมูลแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1คือรวบรวมเว็บเพจออกเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อแบบกว้างๆนะครับเช่นเกี่ยวกับโลกวิทยาศาสตร์ก็จะรวมทั้งหมดเลยโลกวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นเกี่ยวกับดวงดาวอาจจะเป็นเกี่ยวกับร่างกายของเราใช่ไหมวิทยาศาสตร์หรือการบันเทิงการบันเทิงก็อาจจะเป็นในส่วนของละครภาพยนตร์เพลงหรือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะแบ่งออกไปนะครับคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กนะแบบ iPad หรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ก็แบ่งออกไป 3G 2G ก็แล้วแต่ตรงนี้ได้หมดนะครับบันทึก 1. รวบรวมเว็บเพจออกเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อกว้างตรงนี้เราค้นหาเกี่ยวกับรวมๆนะครับเห็นไหมอย่างที่ครูยกตัวอย่างว่าเราอาจจะพิมพ์ว่าโลกวิทยาศาสตร์หรือการบันเทิงหรือเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะมีรวบรวมออกมาให้เราทั้งหมดเลยต่อไป2ข้อที่2ข้อที่2ก็คือในส่วนของค้นหาเฉพาะเจาะจงสั้นๆเลยครับ2บันทึกเฉพาะตัวสีแดงลงไปค้นหาเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือทำให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการนะครับจะได้ข้อมูลตรงกับคำที่ต้องการทำให้ได้ข้อมูลตรงความต้องการจะได้ข้อมูลตรงกับคำที่ต้องการอีกด้วยนะครับบันทึกเฉพาะตัวหนังสือสีแดงนะครับค้นหาเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะค้นหาเฉพาะคำลงไปเลยลูกคำลงไปปลาอันนี้อาจจะกว้างเกินไปปลาอะไรปลาเสือเห็นไหมปลาการ์ตูนเราอาจจะเจาะจงลงไปเราก็จะค้นหาคำค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นะครับอย่างการบันเทิงเราก็ต่อโจงไปว่าดนตรีอะไรอีกดนตรีสากลดนตรีไทยนะครับตรงนี้ได้หมดเลยเป็นการค้นหาเฉพาะเจาะจงลงไปนั่นเองนะครับบันทึกลงไปต่อไปทีนี้เราทราบแล้วว่าการสืบค้นข้อมูลคืออะไรสามารถสืบค้นได้ทั้งที่เป็นหัวข้อกว้างๆและ2เป็นการสืบค้นที่เป็นคำเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับต่อไปเราไปดูวิธีกันบ้างนะครับเราจะทราบแต่เนื้อหาไม่ได้เราต้องดูวิธีการสืบค้นเผื่อว่าเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะหาอะไรสืบค้นอะไรนะครับการวิธีการสืบค้นข้อมูล1ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไอคอนไหมลูกเป็นไอคอนของ Internet Explorer นั่นเองอ่ะบันทึกลงไปครับ1ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Internet Explorerนักเรียนว่ารูปตัว e ลงไปนิดนึงนะครับเป็นรูปของ Internet Explorer นั่นเองดับเบิลคลิกเลยถ้าเราต้องการที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตต่อไปข้อที่2หลังจากที่เราดับเบิลคลิกเรียบร้อยนะครับเราก็ไปถึงข้อที่2เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับให้เวลาอีก30วินาทีเห็นไหมนี่คือรูปของไอคอนของ Internet Explorer นะครับเป็นรูปของตัว eแล้วก็มีเหมือนกับวงแหวนนะครับ e นี่ก็เหมือนเปรียบเสมือนกับลูกโลกนะครับลูกโลกแล้วก็มีวงแหวนเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นค้นหาทุกส่วนของโลกหรือทั่วโลกเลยนะครับต่อไปเข้าไปสู่วิธีที่2ก็คือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ในช่อง address เช่นเราเข้าไปยังเว็บไซต์www.google.com นั่นเองเห็นไหมครับเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปในช่อง address ได้เลยนะครับตรงนี้นั่นเองนี่ทางช่องนี้นะครับเป็นช่อง address นั่นเองพิมพ์ลงไปเลยครับนักเรียนต้องการที่จะใช้โปรแกรมในการสืบค้นใดนักเรียนก็พิมพ์ลงไปในกรณีนี้คุณครูใช้โปรแกรม googleนะครับโปรแกรม Google www.google.com
พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปในช่อง XDS เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมครับในช่องนี้ในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนี้นะครับนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยลูก www.google.com เห็นไหมนี่คือเว็บไซต์ Google เนี่ยเป็นเว็บไซต์ในการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ให้เว็บไซต์นี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปสู่ข้อที่3เลยก็คือตรงนี้ครับพิมพ์หัวข้อที่ต้องการคลิกปุ่มค้นหาหรือกดที่ปุ่ม Enter นั่นเองนะครับพิมพ์หัวข้อที่ต้องการนะอย่างนักเรียนต้องการที่จะพิมพ์อะไรลงไปนะครับนักเรียนก็ค้นหานะครับพิมพ์ต้องการที่จะหาอะไรก็พิมพ์ต้องก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนี้นักเรียนก็พิมพ์ลงไปนักเรียนจะคลิกที่ปุ่มค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับค้นหาด้วย Google หรือว่าดีใจจังค้นแล้วเจอเลยก็ได้หรือจะกดหลังจากพิมพ์เรียบร้อยก็คลิกที่ปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับเขาก็จะหาในสิ่งที่เราต้องการได้เรียบร้อยนะครับว่องไวลูกเวลาจะหมดแล้วว่องไวใครที่เสร็จเรียบร้อยนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยเราไปดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับดูตัวอย่างกันนิดนึงนี่นะครับคุณครูเข้าไปค้นหาคำว่าคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับนะครับเราก็จะได้เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไหมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลากหลายเว็บก็จะขึ้นมาให้นักเรียนนั้นได้ใช้งานได้เลือกเข้าไปใช้นะวันนี้มีใบงานอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไปดูใบงานกันเลยใบงานนะให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Internet Explorer มาอย่างน้อย2ชื่อพร้อมทั้งบอกหน้าที่นะครับพร้อมทั้งบอกหน้าที่สำหรับของโรงเรียนวังการกังวลคุณครูก็แจกไปเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับใบงานใครเรียบร้อยแล้วนั่งที่เลยลูกนั่งที่ให้เรียบร้อยนะครับนั่งที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับทำใบงานแล้วก็มาส่งคุณครูด้วยใบงานเก่าเหมือนกันที่ตกค้างไว้นะครับอย่าลืมส่งคุณครูให้หมดนะครับให้หมดทุกใบงานหรือใครที่สำรวจตัวเองแล้วจำได้ว่ายังไม่ได้ส่งใบงานไหนหรือใบงานไหนยังไม่ได้ทำมาถามคุณครูได้คุณครูมีนะครับแล้วก็จะให้นักเรียนไปทำแล้วนำมาส่งนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ